này là món là truyền thống của Việt Nam. Dạ, truyền thống của Việt Nam. Ở Việt Nam. Dạ. Là một hàn, liên quan đến hàn pứ mường นะฮะที่มีให้กินกันทุกบ้านนะฮะเห็นมั้ยฮะเนื้อปูขาวนะฮะคุณเหล่ที่เป็นเชฟบอกว่าต้องห่อกับผักนะฮะแล้วก็ทานนะฮะจิ้มน้ำจิ้มแล้วทานนะฮะนี่คือทานการทานวิธีทานอาหารแบบสไตล์แบบวิดามนะครับต้องห่อด้วยผักนะครับทอดกรอบเสร็จใหม่ๆนะครับจะกรอบนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกหอมไข่นะครับแล้วก็ความมันหวานของเนื้อปูนะฮะผมว่าเข้ากันดีมากนะครับเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับพอกับผักเนี่ยนะครับจะช่วยลดความเลี่ยนได้เพราะว่าอาหารเวียดนามเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเขาทานกับผักเขาชอบเอาผักมาห่อแล้วก็ทานกับอาหารเวียดนามคนไทยน่าจะปรับวิธีการกินนะโดยเพิ่มผักเข้ามาในเมนูอาหารเพื่อการห่อนะครับง่ายน้อยละตัวบิ๊กแหละผมอย่างใหญ่แหวนน็อกม้องอันตายข้างสารไหนเป็นใหญ่ก็ยิ่งขี้khách phòng người ta ở khách sạn người ta muốn học món ăn Việt Nam thì em sẽ hướng dẫn cho người ta thì trầm dạy những cái món ăn truyền thống của Việt Nam ครับผมคุณเหล่นะฮะที่เป็นเชฟของที่นี่นะฮะยังบอกว่ายังมีใช้เวลาว่างนะครับในช่วงกลางวันช่วงบ่ายๆนี่ครับมาสอนแขกที่มาพักที่โรงแรมมาเจสแห่งนี้ในการทำอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของเวียดนามนะครับมีหลายๆอย่างเป็นก็อย่างใหญ่ม้องหนาวกันอย่าง nói chung menu nó cũng nhiều món có mấy chục món dạ có mấy chục món là แต่ cứ một menu vậy là 3 món một menu 3 món dạ tùy và nếu mà khách yêu cầu thì dạy thêm cũng có khi là dạy 7-8 món cũng có ครับผมหมดคอร์สของทางที่ Majestic สอนนะครับก็หมดม้องที่หมดคอร์สนะครับก็จะมี3เมนูด้วยกันนะครับหมด1คอร์สนะครับโทษครับ1คอร์สนะครับก็จะมี3เมนูด้วยกันนะครับบางครั้งทางลูกค้าต้องการเพิ่มก็อาจจะเพิ่มถึง5ถึง7คอร์สโทษครับ5ถึง7เมนูต่อ1คอร์สนะครับโอ้ต้องม้องเป็นน้องม้องอีกอ่ะ yeah. nói chung là như là món phở nè phở bò phở gà nèrồi gỏi thì nó có nhiều món gỏi lắm, như là gỏi bưởi có nè, gỏi ngó sen, rồi gỏi gỏi mực chợ lớn nè, rồi những món như là tôm lăn cốm nè, rồi bánh tôm hồ tây, bánh thịt cua. Còn khi mình học xong nè, mình có cái bảng, có cái bảng, có cái bằng á, nói chung cái bằng của khách sạn cấp. คุณผู้ชมครับเวลาเรียนเสร็จเนี่ยนะฮะหนึ่งคอร์สเนี่ยก็จะมีเหมือนกันประกาศนียบัตรนะครับว่าได้จบการเรียนจากคอร์สของ Majestic แห่งนี้นะครับน่ารักมากนะครับคุณผู้ชมคนไทยนะครับถ้ามีโอกาสที่มาที่เวียดนามแล้วก็มาพักที่โรงแรม Majestic แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญมาทานอาหารแล้วก็มาเรียนรู้วิธีทําอาหารเวียดนามอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับง่ายๆแล้วก็เรียกว่าทํากันได้กลับไปเมืองไทยบางทีมีโอกาสเปิดร้านอาหารเวียดนามที่เมืองไทยได้เลยนะครับThere is a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth despite December, our little games we can't remember. There's so much more.That matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush in the Christmas glow of love. Angels blush.Does it come from this time of peace? Why do we all wish each other well? It must be divine intervention melting the ice of hearts under heaven's spell. And there is warmth despite December. Our little
ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ M-Bar บนชั้น8ของโรงแรม Majestic นะครับเห็นวิวแม่น้ำไส้ง่อนสวยงามมากนะครับในตอนพลบค่ำเช่นนี้นะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนตอนดึกทั้งแล้วก็ถนนต่อมเขยโรงแรมแห่งนี้นะครับได้รับรางวัลมากมายจากหลายสาขาทั้งในเวียดนามเองแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับเป็นโรงแรมที่สวยงามแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่เห็นนะฮะสวยงามจริงครับคุณผู้ชม